หลังโกงก็เปล่าเราก็ดูได้กำหนดไปด้านข้างซ้ายบ้างดูข้างซ้ายเห็นแขนซ้ายเห็นไหล่ซ้ายไหมกำหนดไปทางแขนขวาด้านขวามือมั่งเห็นไหล่ขวาเห็นแขนขวาไหมเห็นลำตัวข้างๆเห็นไหมกำหนดจิตมาข้างหน้าด้านหน้าเห็นขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายอยู่ไหมเห็นกำลังนั่งอยู่นี่ล่ะรูปกายเรากำลังนั่งอยู่กำหนดจิตมาที่ใบหน้าของเราเป็นใบหน้าเราไหมหน้าตาเราเป็นยังไงลองนึกเลยนึกถึงหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างส่วนมากเราก็ไม่ค่อยรู้หน้าตาเราเป็นไงรู้แต่หน้าตาคนอื่นกันเนาะก็ดูพยายามนึกถึงกระจกเวลากระจกส่งหน้าเราหน้าตาจะเป็นยังไงก็ดูเป็นหน้าเห็นตาเราเนี่ยกำหนดไปที่คิ้วกำหนดจิตไปที่คิ้วทั้งสองข้างเราเห็นไหมกำหนดไปที่ตาทั้งสองข้างแล้วกำหนดไปที่หูทั้งสองข้างของเราเห็นหูเห็นหูซ้ายเห็นหูขวาแล้วกำหนดมาที่ปากของเราโอ้เห็นปากเราไหมดูปากเราไหมทำความรู้จักปากเราก็นี่แหละไอ้ตัวดีนักปากนี่แหละกำหนดมาที่คางดูคางเราใช่ไหมกำหนดไปที่ปลายจมูกของเราเอาจิตวางไว้ที่ปลายจมูกเลยวางไว้ปึ๊กที่ปลายจมูกเลยสังเกตเห็นโพรงจมูกไหมสังเกตนะโพรงจมูกเราสังเกตเห็นลมไหมมีลมเข้าเห็นลมเข้าก็รู้สึกมีลมร้อนๆเข้าไปผ่านผิวหนังที่โพรงจมูกก็รู้สึกว่ามีลมเข้าเห็นไหมสังเกตเห็นลมออกไหมพอลมเข้าแล้วก็ลมมันก็จะออกมามันก็สัมผัสผิวหนังแถวโพรงจมูกมันก็รู้สึกว่าลมมันออกเลยไหมก็เราก็เห็นลมออกก็สังเกตดูลมมันเข้าไม่ต้องไปตามลมมัน
นั่งเห็นมันเข้าโดยธรรมชาติออกโดยธรรมชาติของมันเห็นลมเข้าเห็นลมออกนะสังเกตเห็นมันเข้าสังเกตเห็นมันออกหรือจะใช้คำบริกรรมก็ได้นะแล้วแต่เราจะชอบจริตเราเป็นอะไรเราจะบริกรรมว่าพุทระหว่างลมเข้าโทระหว่างลมออกก็ได้พุทโทพุทโทก็ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นอุบายนะอุบายไม่ให้จิตมันไปเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกนั่นนะให้มันอยู่กับลมหายใจให้มันอยู่ในกายนี่แหละนะลมหายใจก็เป็นกายเป็นกายเหมือนกันเป็นรูปยันรูปนั่งเห็นลมเข้าพุทธลมออกโทก็นั่งบริกรรมไปด้วยใหม่ๆนะปฏิบัติใหม่ๆนะเดี๋ยวจิตมันก็ไปแล้วนะจิตมันเหมือนลิงมันก็ไปอีกแล้วไปกับเสียงม่องไปกับรูปม่องนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณทั้ง5เดี๋ยวมันก็พาจิตไปแล้วก็กลับมานะกลับมาสติก็ระลึกรู้ว่ามันไปอีกแล้วก็เอากลับมาสติคือตัวระลึกนะเอากลับมาจิตมันก็เหมือนลิงนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วโดยธรรมชาติเก่าๆของมันเป็นอย่างนี้เอาสติเป็นเชือกเอาลมหายใจเป็นเสาไว้ผูกไอ้ลิงนี้ไว้กับลมหายใจเวลาลิงมันหลุดไปก็เชือกมันหลุดสติมันก็ระลึกรู้เราก็เอากลับมาเราไม่เอาแล้วไม่อยากออกให้ลิงมันออกไปแบกไปหามอะไรแล้วไม่ไหวแล้วสลัดไม่ออกเลยเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราผูกไว้กับลมหายใจผูกไว้กับเสานี่แหละก็ทำไปฝึกไปมันก็ไปอีกแล้วก็ไม่เป็นไรก็มีสติระลึกได้ก็เอากลับมาสติก็เข้มแข็งขึ้นเจริญขึ้นด้วยใช่ไหได้5นาที10นาทีก็บุญแล้วนะไอ้ลิงตัวนี้มันไม่ออกไปหาเรื่องหาราวโอ้ยมันก็สงบเข้มแข็งขึ้นนะฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆของเราเราไม่อยากแบกไม่อยากหามอะไรแล้วหามมาเยอะแบกมาเยอะแล้วไม่เอาแล้วนะ
ก็ฝึกมันให้มันสงบซะอย่าให้มันไปเพ่นพ่านที่ไหนเพ่นพ่านที่ไหนก็เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะเดี๋ยวอยู่ๆมันก็นั่งคิดนู่นคิดนี่ขึ้นมาก็เออนะแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่คิดฝึกไปทำไปนะทำจนทำได้นานๆเป็น45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งโอ้โหจิตมันก็เนาะเข้มแข็งขึ้นแล้วเข้มแข็งขึ้นเป็นบุญมหาศาลแล้วเนาะสมาธิถ้าจิตมันไม่ไปเอาอะไรเรื่องราวมาธรรมดาไปเอาทั้งวันอ่ะนะพอเราเริ่มฝึกเริ่มหัดมันนะเวลามันไปไหนแล้วก็มีสติไม่เอาแล้วเอากลับมาสติก็ระลึกได้สติก็เข้มแข็งขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มาอีกเนอะเราก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มรู้จิตเราเริ่มรู้โอ้จิตเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองเนอะเราไม่เคยรู้มันเลยไม่เคยรู้จักมันเลยเริ่มรู้จักมันโอ้ไอ้ตัวนี้มันซนมันเที่ยวไปเก็บนู่นเก็บนี่มานานเนกาเลแล้วไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วนะต่อชาตินี้ฉันจะไม่เอาแล้วจะไม่เก็บอะไรมาแบกมาหามแล้วเนอะค่อยๆฝึกมันโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะจะเอามันไปใช้งานอย่างอื่นเราก็ต้องฝึกมันทำให้มันเข้มแข็งขึ้นก่อนมันยังไม่ค่อยเข้มแข็งนะมันทำงานที่เป็นอกุศลของมันอยู่เรื่อยออกไปทีไรก็เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดจนชินแล้วจนเป็นนิสัยแล้วนะอร่อยอร่อยอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นบ้องร้อนบ้องอ่อนบ้องแข็งบ้องนะโกรธบ้องทุกข์บ้องเห็นไหมพอใจบ้องไม่พอใจบ้องก็อยู่อย่างเงี้ยกับแค่นี้นะเอามาแบกมาหามไว้เป็นห่วงเป็นใยนู่นห่วงใยเป็นห่วงนี่ห่วงนั่นไม่เอาแล้วเราจะอยู่เราจะนิ่งเราจะสงบแล้วเราไม่เอาฝึกมันไม่เอาไปแบกไปหามอะไรมาอีกแล้วไม่เอาแล้วนั่งเห็นความเป็นจริงโอ้ยจิตนี่เนาะมันหาทุกข์มาใส่ตลอดเวลานี่แหละเนาะวันหนึ่งมันก็ติดอยู่กับรูปมองเสียงมองกลิ่นมองรสมองสัมผัสมองใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างเงี้ยแหละใช่ไหมปรุงแต่งอารมณ์อร่อยอร่อยอยู่อย่างเงี้ยแหละนะก็ดูมันบางทีมันก็อาฆาตพยาบาทเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแบกไว้เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเห็นไหมคนอาฆาตคนพยาบาทเขาเห็นไหมก็เป็นทุกข์บางทีมันก็ขี้เกียจเราเริ่มเห็นแล้วไหมโอ้จิตนี่มันขี้เกียจนะตัวเรานี่แหละขี้เกียจตัวเรานี่แหละไม่เริ่มไม่ทำอะไรง่วงเหงาเหานอนผัดอยู่นั่นนะนะไม่ขยันไม่เพียรเห็นไหมก็เห็นมันอยู่ในจิตทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเห็นความฟุ้งจิตมันฟุ้งโอ้เราก็รู้จักเราไม่เคยรู้จักเลยจิตมันเป็นอย่างนี้แล้วมันฟุ้งนะพอจิตมันสงบมันเข้มแข็งดีแล้วนะมันพร้อมที่จะทำงานมันจะเห็นนู่นเห็นมันก็เริ่มเห็นเห็นตัวลังเลตัวสงสัยมัวแต่ลังเลมัวแต่สงสัยอยู่นั่นแหละไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องก้าวหน้าแล้วเห็นไหมก็ติดอยู่นี่แหละก็เห็นมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนี่ละเราสมาธิเนี่ยนะเนี่ยตัวสกัดกั้นสมาธิตัวสกัดกั้นความดีต่างๆนี่ก็คือก็เรียกนิวรณ์เห็นไหมนิวรณ์นี่แหละเราไม่เคยรู้จักมันไหมมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ
เราก็รู้จักนิวรณ์มันโอ้เนี่ยสมาธิพอเกิดสมาธิจิตมันสงบมันพร้อมจะทํางานขึ้นแล้วมันต้องผ่านนิวรณ์ก่อนนะนะถ้าไม่ผ่านนิวรณ์มันยังไม่พร้อมทำอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเรื่องนู่นเรื่องนี้มาฉุดมันไปหมดใช่ไหมพอมันผ่านนิวรณ์มันนิ่งมันสงบโอ้มันเรื่องราวอะไรต่างๆก็เข้ามาไม่ได้แล้วนะจิตมันสงบมันไม่รับเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วในตัวจิตมันเองเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่ปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็ไม่เอาละสมาธิมันก็ข่มไว้โดนสมาธิข่มไว้มันก็สุขอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมก็สุขอยู่สุขอยู่มีปิติโอ้ความยินดีความปลาปลื้มโอ้มันเห็นน้ำหูน้ำตาไหลตัวเบาขนลุกเห็นไหมปิติเรื่องอิ่มเอิบใจใช่ไหมพอมันไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆมารบกวนเรานะโอ้ยมันสุขกายมันสงบใจมันสงบมันก็สุขใช่ไหมจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวโอ้ยเป็นเอกคตาลมนะมีความหนึ่งนิ่งสงบก็พร้อมจะทำงานขึ้นเข้มแข็งขึ้นเนอะเราก็ฝึกนะต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยนะบางคนก็ใช้สมาธิระดับ5นาที10นาทีเรียกคณิกาสมาธินะก็ไปทำวิปัสสนาเลยนะบางทีก็ขั้นอุปจาระขั้นที่สองก็ไปทำวิปัสสนาหรือบางคนก็ทำสมาธิขั้นสูงๆเลยใช่ไหมกิเลสจริตเราชอบไปถึงฌานมั่งอะไรมั่งเนาะแล้วก็ค่อยไปถึงวิปัสสนาก็ไม่เป็นไรก็ได้ใช่ไหมก็ได้ต่อไปเห็นความวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเห็นมันดับวิตกวิจารดับไปปิติดับไปสุขดับไปเหลือแต่เอกคตาเป็นอุเบกขานั่งนิ่งสงบวางเฉยโอ้จิตก็สงบล้ำลึกสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้ได้เห็นใช่ไหมได้เห็นเรื่องของรู้เรื่องชีวิตของสัตว์โลกรู้เรื่องโลกใบนี้รู้เรื่องไปถึงจักรวาลโน่นใช่ไหมเกิดพรหมวิหาร4ขึ้นมาใช่ไหมมีเมตตากรุณาอุตตรนะก็แล้วแต่อยู่ที่จริตใครก็ชอบสมาธิขั้นสูงก็เรียกว่าฌานใช่ไหมฌานรู้เห็นธรรมะอย่างลึกซึ้งอะไรต่อไหมก็สามารถเทศได้สามารถโต้ตอบธรรมะได้เนี่ยก็พวกนี้ก็สมาธิชั้นสูงแล้วน่ะเนาะก็แล้วแต่ใครชอบอะไรสมัยเก่าๆก็ชอบสมาธิสูงๆแล้วค่อยโอนแล้วก็ค่อยยกไปหาวิปัสสนาเนาะสมัยนี้ครูบาอาจารย์แล้วก็สอนบางทีก็เอาแค่คณิกาสมาธิ5นาที10นาทีพอจิตสงบก็ใช้สติไประลึกเลยระลึกสติปัฏฐาน4พิจารณาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอย่างเงี้ยนะยกเข้าไปสมาธิก็ยังดูทำได้อีกหลายอย่างนะหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนทำได้หมดอ่ะทำได้ถึง40วิธีนะบางทีเราก็ใช้กสิณนะเป็นอารมณ์เนี่ยเพ่งน้ำเพ่งดินเป็นลมเพ่งไฟมั่งใช่ไหมสมัยกสิณนี่ก็สมัยนี้ก็ไม่ค่อยนิยมแล้วนะก็ดูไปที่ก็ใช้เพ่งสีบ้างสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะเพ่งอากาศเพ่งแสงสว่างเห็นไหมทำให้เรารู้เรื่องธาตุรู้เรื่องโลกใบนี้กันทีก็ใช้อสุภะดูซากศพต่างนะเห็นไหมใช้ดูซากศพเห็นซากศพตาย
วันหนึ่งมั่งสองวันสามวันมั่งแม้เห็นซากศพที่บวมมั่งโอ้ยขึ้นอืดสีเขียวค้ำเห็นซากศพที่ปิน้องน้ำเหลืองน้ำหนองปิออกมาบ้างเห็นไหมเห็นซากศพที่สัตว์จิกกินมั่งนอนชัยมั่งนกทีแรงมั่งหมาป่ามากินมั่งเห็นไหมนั่งพิจารณาดูนั่งมีพวกนี้เป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นสมาธินะก็เป็นสมาธิเห็นซากศพตายโดนสับบ้องละเอียดเลยเห็นซากศพที่เลือดอาบล่างมองโอ้เห็นซากศพแยกเป็นชิ้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 นบ้องโอ้ไหมก็ล้วนแต่เป็นใช่ไหมเป็นสมาธิทั้งนั้นนะหรือนั่งหรือนั่งอนุสติสิบนะใช้สติอย่างเงี้ยใช้พระพุทธเป็นอารมณ์นี่พระพุทธเป็นอารมณ์เห็นไหมนั่งพระพุทธเป็นอารมณ์ใช่ไหมจิตมันก็อยู่กับบุญอยู่กับกุศลใช่ไหมจิตมันไม่ไปหาเรื่องหาราวอยู่ข้างนอกแล้วจิตที่มันอยู่ข้างในนะในกรรมฐานสี่นี่เป็นมรรคเป็นผลทั้งนั้นนะในท่านกรรมฐานสี่สิบเนี่ยนะเป็นมรรคเป็นผลทั้งนั้นดูมีพระพุทธเป็นอารมณ์เห็นไหมมีพระพุทธเจ้าคิดนะเป็นอารมณ์เห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเราให้ธรรมะเราไว้นะต้องตรงตัดสรู้แล้วก็เอามาเผยแผ่ให้กับพวกเรานะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมะกันนะก็มีพระพุทธเป็นอารมณ์ก็พระพุทธก็เป็นตัวแทนของท่านนะมีธรรมะก็เป็นตัวแทนของท่านแล้วก็นึกถึงท่านนึกถึงบุญคุณของท่านเห็นไหมพวกนี้นี่ก็เป็นนึกถึงธรรมเป็นอารมณ์นะธรรมก็คือธรรมะที่ท่านได้สอนเราสอนอะไรเราเราก็นึกถึงท่านมีสอนเรื่องอริยสัจสี่สอนเรื่องมรรคแปดอะไรพวกนั้นเนาะเราก็นั่งเห็นความเป็นจริงธรรมะท่านนั่งดูพระสงฆ์เป็นอารมณ์มองเห็นไหมพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้านะสงฆ์เป็นผู้เอาที่พึ่งที่อาศัยให้เราได้ทำบุญแล้วก็เอาธรรมะมาสั่งมาสอนเราเห็นไหมมีพระสงฆ์เป็นอารมณ์มีทานเป็นอารมณ์มีศีลเป็นอารมณ์เห็นไหมพวกนี้ก็เป็นสมาธินะเห็นไหมมีธรรมที่เมื่อได้ปฏิบัติแล้วนะก็เป็นเทวดาจิตใจเป็นเทวดาเป็นพรหมเห็นไหมเนี่ยนั่งดูความตายเป็นอารมณ์เห็นไหมพวกนี้ก็เป็นรากฐานของวิปัสสนาเหมือนกันเห็นไหมเป็นทุบะพิจารณาความตายเราเห็นไหมเราจะต้องตายเหมือนกันตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็นะหรือเราตายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตายจากวินาทีนี้มาอยู่อีกวินาทีนึงก็ตายอีกวินาทีมันก็ตายอยู่นะตายอยู่ตายตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะดูความตายเป็นอารมณ์นั่งดูอาหารที่เรากินนะอาหารเลปฏิกูลเป็นของสกปรกนะนั่งดูซะไม่ว่าจะแพงขนาดไหนไม่ว่าจะอร่อยขนาดไหนกินเข้าไปแล้วมันก็รู้แต่เป็นขี้ทั้งนั้นนะเรียกว่าขี้ทั้งนั้นออกมาก็เป็นขี้ตาขี้หัวขี้หูขี้ตัวเป็นขี้หมดปัสสาวะอุจจาระเนี่ยดูพิจารณาดูอาหารเนี่ยเป็นของสกปรกทั้งนั้นมาวางไว้ซื้อมาวางไว้สามวันก็เน่าก็เหม็นก็บูดหมดแล้วนะไม่ต้องถึงสามวันนะวันเดียวรุ่งเช้าก็ฉัดกินไม่ได้แล้วเห็นไหมเนาะมันเป็นรู้แต่เป็นของสกปรกร่างกายเราก็สกปรกทั้งนั้นนะมีแต่ขี้ทั้งนั้นไม่อาบน้ำสามวันก็เน่าก็เหม็นเลยนะก็ดั่งพิจารณาดูเน
ลมหายใจไหมมีลมหายใจเป็นอารมณ์อยู่ไหมอานาปานสติเห็นไหมอันนี้ก็เป็นบาดฐานของวิปัสสนาเหมือนกันเห็นไหมก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจมันออกลมหายใจทําไมหายใจเข้ามันก็ตายไม่หายใจออกมันก็ตายใช่ไหมเราก็ดูมันโอ้ยร่างกายนี้มันบอบบางเหลือเกินนะมันตายง่ายนะนะมันก็นั่งดูลมหายใจเวลามันเข้าท้องก็พองเวลามันออกท้องก็ยุบเห็นไหมเวลามันเข้ามามันก็ผ่านมาทางโพรงจมูกเข้ามาถึงลำคอเข้ามาถึงลิ้นปี่ลงมาถึงท้องเห็นไหมลงมาถึงท้องแล้วเวลามันออกมันก็ออกไปทางเดิมนั่นแหละนะผ่านไปทางลิ้นปี่ลำคอออกไปทางโพรงจมูกเห็นไหมนั่งดูมันเห็นมันโอ้นี่แหละทำความรู้จักไอ้กายนี่แหละเห็นไหมเห็นครับเราไม่เคยรู้เรื่องของกายไม่รู้เรื่องของรูปกายนี่นะรู้จักมันซะนะนี่ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของสมถะนะสมถะนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเข้าวัดเข้าวามามันก็นะวัดสังฆทานก็นะมีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์นั่นแหละให้เรานะเข้ามาก็เจอเข้าไปในโบสถ์ก็เจอพระพุทธรูปเห็นไหมหลวงพ่อโตเห็นไหมเข้ามาในวัดสังฆทานก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเห็นไหมเข้ามาในวัดสังฆทานนี่เราก็ได้เห็นพระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์ท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ตักบาตรให้เราได้ฟังเทศฟังธรรมนะมาสั่งสอนเราใช่ไหมเข้ามาก็ได้รับศีลได้มาถือศีลกันใช่ไหมเห็นไหมนี่อารมณ์กรรมฐานหมดนะเนี่ยนะเห็นไหมได้มาถือศีลกันเพื่ออารมณ์เราอยู่พวกนี้นะเนี่ยเราก็เท่ากับเรามีอารมณ์กรรมฐานอยู่แล้วอารมณ์ภาวนาอยู่แล้วมีอารมณ์ของกุศลอยู่แล้วนะเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วในมือถือศีลศีล8บ้องศีลอุโบสถบ้องศีล10บ้องศีล227ข้อบ้างก็แล้วแต่มาก็แล้วแต่ว่าใครจะพร้อมใครจะทำอะไรต่อมาก็ไปทำทานเห็นไหมรู้จักศีลรู้จักการทำบาตรทำทานทำบุญทำทานนะรู้จักให้อภัยกันให้สิ่งของให้ปัจจัยกันให้แรงกันให้ธรรมะกันเห็นไหมเห็นไหมก็เป็นทานนั่นเสียสละช่วยเหลือกันนะให้ครับนี่แหละเป็นอารมณ์ของเทวดาแล้วเป็นอารมณ์ของพรหมแล้วนะเป็นอารมณ์พวกเนี้ยเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เห็นไหมเนี่ยเข้าวัดสังฆทานมาสอนให้ทำกรรมฐานพิจารณากายพิจารณาอาหารพิจารณาลมหายใจเห็นไหมเข้ามาก็ให้ขัดเกลากิเลสเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมบุญนึงนั้นน่ะเรารู้ว่าเราเนี่ยนี่คือเครื่องมือแห่งการขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันครอบงำเราอยู่มาทุกชาติทุกชาติเราหนีออกจากมันไม่ได้เลยมั้ยมันเหมือนน้ำอ่ะเราไอ้จิตไอ้ตัวเรามันเหมือนปลาเนาะปลาจับขึ้นมาบนบกมันก็จะวิ่งเข้าไปลงน้ำใช่ไหมน้ำมันเป็นกิเลสมันยังอยู่กับน้ำอยู่แล้วนี่มันก็ต้องกิเลสอยู่นั่นแหละเนอะเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะอวิชชามันครอบงำเราเนอะพอเรามาได้มารักษาศีลมาภาวนามาเราเริ่มรู้จักไหมรู้จักสิ่งเหล่านี้รู้จักว่าอะไรมันเป็นเครื่องลึงลัดเราอยู่
อยู่ในวัฏฏะอันนี้เวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเราก็รู้ว่าแล้วเราจะออกจากวัฏฏะอันนี้ได้ยังไงเนาะอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นบาดฐานของวิปัสสนาใช่ไหมวิปัสสนาก็สอนให้รู้ให้เราใช้สติปัฏฐาน4ใช่ไหมสติปัฏฐานคือใช้สติใช่ไหมสติเป็นตัวระลึกสติเป็นตัวระลึกเห็นกายพิจารณากายเห็นกายในกายเห็นกายนอกกายพิจารณาเวทนาเห็นเวทนาภายในเวทนาภายนอกพิจารณาจิตเป็นจิตที่เป็นกุศลเห็นจิตที่เป็นอกุศลเห็นไหมพิจารณาธรรมธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลเห็นไหมแม่ก็นั่งดูฐานของธรรมธรรมสติมันก็เข้มแข็งด้วยเห็นไหมแล้วก็วิชาก็ได้มาจากสมาธินั่นแหละรอบรู้เรื่องชีวิตเรื่องของกายเราเรื่องของสัตว์โลกนะว่ามีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็มองพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันทุกข์ยังไงมันอนัตตายังไงมันมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปยังไงนะเราแต่จะลมหายใจนั่งพิจารณาลมหายใจนี่ก็เป็นกายนะนั่งดูลมหายใจมันก็มียาวบ้องสั้นบ้องเห็นไหมเดี๋ยวมันหายใจยาวหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจแรงบ้องหายใจค่อยบ้องเราบังคับอะไรมันไม่ได้เลยบังคับมันเลยเป็นทุกข์หมดเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยไหมเดี๋ยวมันสั้นเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันแรงเดี๋ยวมันค่อยบอกเขาอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ถ้าบอกอยู่เฉยๆเป็นทุกขังเลยนะมันต้องมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะเห็นลมหายใจเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราหรอกเราไปสั่งอะไรเขาได้ไหมลมหายใจบอกเจ้าจงหายใจแรงเลยก็ไม่ได้นะเจ้าจงหายใจค่อยก็ไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเห็นไหมไม่เขาไม่ใช่ของเราเห็นไหมเขาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ทุกวันนี้เรานิจจังนิจจังนะเที่ยงหมดอยู่ด้วยความเที่ยงนะอัตตาของกูไปหมดตัวกูของกูหมดเลยเรามองไม่เห็นเข้าไม่ถึงมันนะเราพอเรามาเจริญกรรมฐานเห็นไหมเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเราจะเห็นความเป็นจริงมันมีพลังของจิตใช่ไหมพลังเข้าไปเห็นพลังของสติเข้าไปนะได้จากนั่งพิจารณากายก็เราก็เห็นได้จากการอ่านม่องการฟังม่องใช่ไหมเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติใช่ไหมกายได้มีอะไรใช่ไหมเราก็เอามาประพฤติเอามาปฏิบัตินะเห็นกายมันเดี๋ยวมันนั่งม่องมันยืนม่องมันเดินม่องมันนอนม่องเห็นไหมก็เรียกอิริยาบถใช่ไหมเดี๋ยวเราก็บังคับอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นของเราแต่มันเที่ยงมันเป็นนิจจังมันก็ไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนไปของมันตลอดเวลาก็เป็นอนัตตาเราบังคับให้เขาเจ้าจงยืนเฉยๆด้วยก็ไม่ได้มันก็ทุกข์เนี่ยนะทุกขังเลยมันต้องเปลี่ยนแปลงของมันเนื่อยเมื่อยมันก็วิ่งไปหาความสุขมันอยากจะนั่งแล้วยืนมากๆก็อยากจะนั่งแล้วนั่งมากๆก็อยากจะเดินแล้วใช่ไหมเดินมันก็เป็นของมันบังคับอะไรก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็หันซ้ายหันขวามันต้องหันซ้ายหันขวามั่งเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยมั่งเห็นไหมเราก็ดูพิจารณาเห็นความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็
ิวแล้วต้องกินเดี๋ยวมันต้องเข้าห้องน้ำเห็นไหมเราไปทำอะไรไม่ได้เลยไหมเขาก็ต้องเป็นเขาอย่างนี้ต้องคอยถ้าเราไปทำอะไรก็เป็นทุกขังทีเป็นไปของมันอย่างนั้นนะเห็นความเป็นจริงของกายเราอยากให้เขาดีไม่ให้เขากินก็กินดีๆก็ทุกข์อีกเดี๋ยวก็ทุกข์ให้เขาแต่งตัวดีๆเดี๋ยวเขาก็เจ็บอีกเราก็ต้องพาไปโรงพยาบาลใช่ไหมดูนั่งพิจารณามันก็ต้องเจ็บนะเห็นความเป็นจริงเราบังคับอะไรเขาไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่หิวก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้ไหมมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราสั่งอะไรเขาไม่ได้ถ้าเป็นของเราก็ต้องสั่งเขาได้นะก็ไม่ใช่ของเรามันอนัตตาในที่สุดก็ไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของแตกสลายไปในที่สุดนั่นแหละนั่งเห็นความเป็นสกปรกของมันเห็นไหมผมก็สกปรกขนก็สกปรกเล็บฟันหนังนั่งดูเถอะนะผมเนี่ยถ้าไปแล้วเอาใส่ไปในอาหารเรากินไหมล่ะเราก็ไม่กินแล้วโอ้ขนของเราผมของเราก็สกปรกนั่นแหละของสกปรกขนสกปรกเล็บสกปรกฟันก็สกปรกหนังก็สกปรกใช่ไหมรู้แล้วผมเป็นของเราเปล่ามันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเราไปสั่งบอกเจ้าอย่ายาวนะเจ้าอย่าขาวนะไม่ได้เจ้าอย่าล่วงนะไม่ได้หรอกมันก็เป็นแหวงมันของมันนะเพราะมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่เที่ยงบางคนผมก็หยิกบางคนผมก็ตรงบางคนผมดำบางคนผมขาวบางคนผมแดงนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นขนก็เหมือนกันนะขนก็บางคนก็มีขนบางคนก็ไม่มีขนนะขนก็ขนใช่ไหมขนก็สั้นหน่อยผมยังยาวผมก็ยาวบางคนก็โอ้ผมยาวเป็นเม็ดๆเลยเนาะบางคนก็ไว้ผมถ้ายาวนะนะผมกับผมสั้นก็แล้วแต่นะขนก็เหมือนกันที่มันก็ร่วงที่มันก็ไม่ร่วงคนอยากให้มีมันก็ไม่มีบางคนไม่อยากให้มีมันก็ไม่มีนะก็ดูมันเห็นมันความเป็นจริงแล้วก็เป็นของสกปรกด้วยก็นะมันไม่เที่ยงเลยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอยากจะให้มันเที่ยงมันก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่สั่งอะไรมันไม่ได้อยากจะให้มันสวยอยากจะให้มันดำอยากให้มันแดงอยากจะโอ้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันก็เป็นไว้นะถ้าไปตกแต่งมันก็ทุกข์นั่นแหละต้องตกแต่งมันคอยทำให้มันอยู่ตลอดมันกินเงินเราเสียเงินเสียทองไปเสียเวลาหาเงินหาทองมาบำรุงมันมาตกแต่งมันอยู่นี่แหละนะนั่งดูเล็บเนี่ยเล็บนิดเล็บนิ้ว10นิ้วเล็บเท้าอีก10เท้าเห็นไหมนั่นก็สกปรกไหมล่ะมันก็มีขี้เล็บกันต้องคอยขัดคอยทำมันก็เป็นของสกปรกนั่นแหละแล้วก็มันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมตัดมันให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวอีกแล้วตัดให้สั้นมันก็ยาวอีกแล้วนะมันก็มันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นอ่ะไอ้ขันห้านี่ไอ้ร่างกายแล้วเนี่ยมันคือกองแห่งทุกข์พอมีมันมาก็ต้องดูแลมันตลอดนั่นแหละนะเสียเวลาเสียเงินเสียทองร้องห่มร้องไห้ติดคุกติดตารางก็เพราะมันนี่แหละทั้งนั้นน่ะนั่งดูและปึงเป็นของสกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแตกสลายไปนี่สุดไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกเราก็ไม่ใช่เจ้าของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตั้งดูฟันเราใช่ไหมฟันเรา
ต้องคอยดูแลมันไม่คอยแปรงมันไม่แปรงมันก็สกปรกเน่าเหม็นใช่ไหมมีทั้งฟันแถวบนฟันแถวล่างบางทีมันก็หลุดไปแล้วมั่งนะข้างบนก็มี36วันนี้ก็ใส่ฟันปลอมไว้มั่งใช่ไหมข้างล่างก็มีข้างบนมี16ข้างล่างมี16เห็นไหมก็มี32ซีกนะนะดูครับดูแล้วถึงเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันเกิดขึ้นตอนเล็กๆมันไม่มีมานะมันค่อยๆมีมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปก็ค่อยๆเสื่อมคลายค่อยคลอนแคลนไปจนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หลุดไปมั่งหายไปมั่งอะไรแตกไปมั่งเราก็อยากสวยอยากหล่อกันอยากงามอยากเราก็ทํากันใส่กันบางทีก็ไปดัดกันนะดัดฟันมั่งอะไรมั่งก็ทุกทั้งนั้นแหละนะก็ทำยังไงได้ล่ะก็ติดสวยติดรอกันเรื่องของทางโลกนะทางโลกเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้นั่งดูหนังใช่ไหมหนังเราเนี่ยหนังคุ้มเนื้อเนี่ยไหมเราก็ต้องคอยทำความสะอาดมันก็มีดำหนังสีดำบ้องสีเหลืองบ้องบางทีก็หนังขาวบ้องนะก็ดูมันคอยทำความมันก็เดี๋ยวก็มีขี้เหงื่อก็ต้องคอยทำความสะอาดมันนะบางทีมันก็เป็นแผลน้ำเหลืองน้ำหนองไหลใช่ไหมสกปรกเหม็นเน่าไปหมดนะนี่แหละกายก็เรียกกายหยาบมีผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมนี่แหละนะกรรมฐานถ้าเป็นกรรมฐานห้าหรือเรียกว่าปัญจกรรมฐานเนี่ยนั่งพิจารณาเห็นมันเนี่ยนะดูเห็นเป็นของสกปรกไอ้กายนี้ไม่มีหรอกผู้หญิงผู้ชายนั่นสิ่งสมมติเท่านั้นก็สมมติให้มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นของสกปรกทั้งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นทุกข์อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่มีหรอกตัวกูไม่มีของกูไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะไม่มีสวยไม่มีหล่อเพราะฉะนั้นเราก็ไปติดสวยติดหล่อติดดีติดดีติดสุขกันอยู่นี่แหละนะต้องให้กายนี้มันสุขกายนี้มันดีก็ทางโลกก็ต้องไปแต่งไปแต่งกันไปทำกันไปดึงตึงมั่งไปผ่าตัดหน้ามองอะไรก็ผ่าตัดกันเข้าไปเนาะก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงไหมเห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟสรุปแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าก็เหม็นเดี๋ยวมันก็เป็นนานๆไปมันก็ของแข็งก็กลายเป็นธาตุดินพวกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นธาตุดินของแข็งพวกน้ำเสลดน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยนะน้ำเหงื่อบ้องน้ำลายบ้องเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยก็กลายเป็นธาตุน้ำไปพวกลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้นะลมขึ้นลมบนมันก็เป็นธาตุลมไปนะความร้อนเผาผลาญอาหารความร้อนเวลาเป็นไข้ความร้อนจากอากาศข้างนอกนะมันทำให้ร่างกายเราร้อนใช่ไหมมันก็กลายเป็นธาตุความร้อนนี่มันก็ระเหยไปมันก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไอ้ร่างกายนี้นะไม่มีอะไรมาจากดินน้ำลมไฟเวลาไปก็ไปแล้วเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติให้เราเข้าใจนะเราอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องดูแลธรรมชาติดูแลในน้ำลมไฟนี่นะก็เหมือนพ่อแม่ของเราเหมือนครัวของเราทุกวันนี้เรารังแกเขารังแกธรรมชาติกันมนุษย์ฉลาดกว่าก็มนุษย์ก็ฉลาดเอาเปรียบธรรมชาติรังแกธรรมชาติเอาธรรมชาติมาผลิตสุขกันนะผลิตก็นึกว่าเราฉลาดเป็นมนุษย์ก็นึกตัวเองฉลาดนะทำลายธรรมชาติธรรมชาติเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเขาก็ทำลายเรา
ดินก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีเนาะอาหารการกินก็เสียหมดไม่ดีหมดใช่ไหมเราก็ใช้เคมีใช้อะไรเข้าไปใช้ดูดขึ้นมาสร้างเครื่องมือกันสร้างอาหารแบบใหม่กันอาหารเม็ดอาหารซองอะไรมากินกันเนอะในหลวงสอนให้เราฉันอาหารแบบธรรมชาติฉันอย่าไปรังแกเขาอย่าไปใส่ยาอย่าไปใส่อะไรต่ออะไรใช่ไหมบางทีผลไม้ก็เดี๋ยวนี้ก็กินก็ไม่ค่อยจะได้แล้วไหมผักเผือกก็มีแต่สารพิษทั้งนั้นในน้ําก็เองก็มีแต่สารพิษปลาเปอร์ก็กินก็ไม่ค่อยสะดวกสบายแล้วสัตว์น้ําเนาะเห็นไหมเราก็นึกว่าเราฉลาดเราเอาเปรียบธรรมชาติก็ได้เราเสพสุขกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนาะแต่ความจริงนะต่อไปเราก็อยู่บนโลกใบนี้ลำบากแล้วเราก็ไปหาโลกใบอื่นอยู่กันตอนนี้เราก็ไปหาโลกอังคารอยู่แล้วก็นึกว่าเราฉลาดอีกเราไปหาดาวดวงอื่นอยู่กันนะตอนนี้ก็นะเอาเงินไปทุ่มกันมนุษย์ก็นึกว่าตัวเองฉลาดนะเจ้าสอนให้เราอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นในหลวงก็สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลเขานะไม่ใช่ทำเขาจนนะเขาไม่สามารถจะปรับตัวได้บางทีเนาะก็จะไปอยู่ดาวคานกันเลยนะเก่งถ้าเกิดธรรมชาติเราอยู่ไม่ได้แล้วโลกใบนี้เดี๋ยวมนุษย์ตอนนี้กําลังคิดจะไปอยู่ดาวคานกันอีกแล้วโอ้โหหรือหาดาวเคราะห์ดวงอื่นอยู่แหมอยู่บนโลกนี้ทําลายโลกเถอะพินาศไปแล้วเอากิเลสด้วยกิเลสก็จะไปอยู่ดาวคานนะดาวคานไม่ยิ่งยังไม่ทันอยู่มันก็ทุกข์แล้วน้ําก็ไม่มีอากาศก็ไม่มีเห็นไหมเผลอๆมนุษย์นั่นแหละเคยไปอยู่บนนั้นมาแล้วก็ไปทําลายเขาทําลายจนไม่มีอะไรจะอากาศเสียไปหมดแล้วนะเราก็จะเข้าไปอยู่กันอีกนะเอางบประมาณที่จะไปอยู่ดาวดวงอื่นนะเอามาเอางบประมาณมาโลกใบนี้นะทุกประเทศเลยนะเอามาให้ดูแลธรรมชาติกันนะทุกประเทศแล้วงบที่จะไปอยู่ดาวดวงอื่นเนี่ยนะสร้างดาวดวงนี้ให้มีความสุขนะสร้างโลกใบนี้นะทําน้ําให้ดีไปทั้งโลกเลยทุกประเทศต้องทําน้ําให้ดีทําดินให้ดีนะทําป่าให้ดีอากาศอากาศมันก็ดีมั้ยโลกนี้มันก็น่าอยู่ยังอยู่กับเราได้อีกนานนะทุกวันนี้เราทําลายมันจนใช้งบประมาณคงจะไม่มากกว่าไปดวงดาวอังคารนะนะแล้วก็อยู่บนโลกอย่างมีความสุขนะอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างดูแลใช้กำลังธรรมชาติหมดพลังของธรรมชาติหมดนะไม่นะเราไปคิดใช้พลังนิวเคลียร์มองอะไรต่ออะไรไม่เอานะใช้พลังธรรมชาติกันลงไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าแบบธรรมชาติใช้ลมมองใช้พลังลมมองใช้ไฟใช้แสงแดดบ้องเห็นไหมมาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้น้ำมองเห็นไหมจึงแบบธรรมชาติทุกวันนี้เราก็สร้างลงไฟฟ้าปรมาณูมองอะไรมองโอ้เวลามีปัญหามาวุ่นกันไปหมดในหลวงท่านใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติหมดเห็นไหมนี่แหละพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยไหมท่านมีธรรมะท่านมีสติท่านมีสมาธิท่านมีธรรมสัจจะท่านรู้จักธรรมะท่านรู้จักสัจธรรมเห็นความเป็นจริงว่าเราหนีธรรมชาติไม่ได้เราต้องอยู่กับธรรมชาติใช้เขาให้เป็นให้ดูแลเขาอะไรที่เขาเสื่อมไปแล้วทำให้เราก็พอแก้ไขได้ก็ทำไม่ใช่ว่าป่าหมดก็บอกป่าหมดไปแล้วป่าหมดทำไงล่ะน้ำเน่ากันบอกน้ำเน่าไปแล้วน้ำเน่าทำยังไงล่ะท่านแก้หมดใช่ไหมดินเสียไปแล้วดินเสียทำยังไงล่ะต้องทำต้องแก้ไขใช่ไหมแล้วก็ใช้ธรรมชาติแก้ไขไม่ต้องไปใช้อะไรธรรมชาติแก้โดยธรรมชาติใช่ไหม
ต้นทุนชีวิตมันก็ต่ําต้นทุนในการใช้การดําเนินชีวิตต้นทุนบนโลกใบนี้มันก็ต่ําอ่ะใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลเขาให้เป็นนะทุกวันนี้เราก็เสพเทคโนโลยีสังคมความหรูหราฟู่ฟ้ามันพาเราไปนะมนุษย์นะพอเราได้ปฏิบัตินะเรามีทานมีศีลดีมีภาวนาดีนะเราจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่เคยเห็นมันจะรู้เองเห็นเองเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมเราก็ใช้ชีวิตเป็นแล้วนะใช้ชีวิตเป็นอยู่บนโลกนี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเรื่องชีวิตใช้ชีวิตบนโลกนี้จนไปใช้ชีวิตบนนอกโลกจนนะจนไม่ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกไหมสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปได้จะเห็นได้นะก็ต้องมีพลังนะมีความรู้ได้อ่านได้ฟังได้อ่านได้ฟังนะแล้วก็เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติใช่ไหมเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาแล้วมันก็เกิดมรรคเกิดผลนะเกิดมรรคเกิดผลขึ้นเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นเห็นไหมพระเจ้าสอนให้ไปอยู่นอกโลกอยู่นอกโลกอย่างมีความสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสว่างอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสว่างอยู่อย่างสุขนิพพานใช่ไหมสอนให้เราไปอยู่นอกโลกแบบนั้นนะงั้นธรรมะเนี่ยนะก็มีสองอย่างนะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลอย่างนั้นเวลาเราประพฤติปฏิบัติมาแล้วเราสงบแล้วเราได้ธรรมแล้วเราก็อย่าไปติทำที่เป็นอกุศลอย่าไปว่านู่นว่านี่นะมันก็ไม่หลุดไม่พ้นอีกมันก็ไปติดอีกนะเราถูกคนนู้นผิดคนนี้ผิดคนนี้ถูกอะไรเราก็มันก็ติดมันต้องอยู่ตรงกลางต้องเข้าใจว่าเออธรรมะนี่มันอยู่ตรงกลางนะเห็นทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดก็มีสิ่งหนึ่งเกิดนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่ปรุงแต่งไปปรุงแต่งอะไรมามันก็เป็นอย่างนั้นบางทีบางคนเขามีบุญมีบารมีมาสร้างบุญสร้างบารมีมาเขานะมาเยอะแต่พอมาอยู่ชาตินี้เขาเกิดลืมไปนะก็เสพสุขเอาบุญเอาบารมีเอาลาภเอายศไปรังแกคนอื่นเขาไปทำลายคนอื่นเขาเห็นไหมเนี่ยบุญบารมีมันก็หมดไปชาตินี้แล้วก็ดูอย่าไปอิจฉาเขาไปว่าเขาเนาะบางคนก็มาสร้างเอาที่นี่เนาะไม่มีมาบ้องหรือมาสร้างเอาเพราะไม่มีมาไม่ทำมาก็ต้องมาสร้างเอามาเจอธรรมะมาเจอพุทธเจ้าสอนเราไว้ทำยังไงเราก็สร้างเอามันก็เกิดสะสมมาชาตินี้ไปชาตินะบางคนไม่มีมาด้วยก็ไม่ทำด้วยเนาะคนก็ไม่ทำไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลนั่งดูแต่คนอื่นเขานั่งติคนอื่นเขาไอ้คนนู้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นไม่ถูกไอ้คนนี้มาแล้วก็แบกไว้แล้วก็สร้างกรรมไว้เมื่อสร้างกรรมเหตุปัจจัยของกรรมมันก็เกิดขึ้นอีกนะกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมก็เกิดสร้างกรรมดีก็ทำดีพูดดีคิดดีมันก็เป็นกรรมดีไปทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีมันก็เป็นกรรมไม่ดีมันก็ไปเสวยกรรมมันถึงมีภพนะมีภพมีสถานที่เกิดมีชาติมีที่เกิดเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยนะก็เนี่ยพอการเราปฏิบัติแล้วเราภาวนาแล้วเราจะอะไรที่เราไม่รู้เราจะรู้อะไรใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นทุกอย่างมันเป็นปัญญามันก็เกิดนะตัววิปัสสนาเห็นทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะร่างกายก็ไม่เที่ยงนะดูเวทนาดิความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมดูทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรถ้ามันเที่ยงแล้วก็จงบอกว่าเจ้าจงสุขอย่างเดียวนะ
ให้มันสุกอย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นของเราใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวมันสุกบ้างเดี๋ยวมันไม่สุกบ้างเดี๋ยวมันก็ทุกบ้างเดี๋ยวมันก็ไม่ทุกบ้างมันสุกพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเฉยๆมั่งเนี่ยเวทนานะนั่งดูมันเถอะมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่เป็นไม่นิจจังเลยไม่เที่ยงและเป็นไม่อัตตานะไม่เอาไปยึดไปติดมันยึดติดมันก็เป็นเรื่องเป็นราวพอเห็นความเป็นของมันอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องไปยึดไปติดมันมันก็นะเห็นมันก็คลายได้ใช่ไหมคลายความคลายกิเลสได้ใช่ไหมวิปัสสนาเนี่ยนะทำเห็นพอเห็นความเป็นจริงปัญญามันก็เกิดกิเลสมันก็จะคลายได้ความโลภความโกรธความหลงก็คลายได้ตัณหาความอยากมันก็เบาบางลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็เบาบางลงก็ทำให้มากทำให้แจ้งนั่งดูจิตตัวเองไหมจิตเราเองไหมเดี๋ยวมันก็โกรธโกรธเกิดขึ้นโกรธตั้งอยู่โกรธดับไปเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โลภเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างนั้นนะแล้วมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นปะมันไม่เที่ยงมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยไหมอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยมันจะปรุงแต่งของมันอยู่ตลอดเวลานะอยู่ที่เราจะให้มันปรุงแต่งรู้ว่ามันจะปรุงแต่งไปในทางดีทางไม่ดีทางกุศลหรือทางอกุศลสตินี่แหละเป็นตัวระลึกรู้สติเนี่ยนะสติปัฏฐานสติมันระลึกอยู่ในฐานใช่ไหมฐานที่ดีสติมันก็ดีสติมันก็สติเนี่ยมันบางทีมันก็ระลึกรู้ไปในทางที่ไม่ดีมันก็นั่งระลึกไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกันนะระลึกในทางแบกทางหามในทางโลกในทางยังอยู่ติดอยู่กับโลกียะอยู่ไม่ใช่ระลึกไปทางโลกุตระนะถ้าระลึกไปในโลกุตระต้องระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมนี่แหละนะระลึกว่าเห็นความเป็นจริงของจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะโลภโกรธหลงบ้างนะจิตที่เป็นอกุศลสงบป้องไม่สงบป้องตั้งมั่นมั่งไม่ตั้งมั่นมั่งนะพอเรามีสติดีมีสมาธิดีเราจะเห็นตัวจิตของเรารู้จักจิตเราถ้าเราไม่เจริญภาวนาอย่างนี้นะไม่เห็นหรอกไม่รู้หรอกปล่อยมันไปตามโลกใบนี้เขาก็ปรุงแต่งอะไรมาให้เราครอบงำเราแล้วก็ไปมันอยู่กับสิ่งสมมติอร่อยอร่อยอยู่กับโลกใบนี้นะดูจิตมันนะจิตที่เป็นกุศลโอ้โหมันมีสติระลึกอยู่ในกายในจิตในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ระลึกรู้โอ้จิตเรากำลังอยู่เป็นธรรมวิจยะเห็นไหมเห็นธรรมวิจยะตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมอยู่จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีสภาพที่เป็นของใครเป็นธรรมฐานของธรรมพิจารณาธรรมดูธรรมะตัดจะทำความเป็นจริงไอ้ร่างกายนี้เนอะก็มีขันห้าเรียกขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์เลยนะบทสวดมนต์นะนะขันห้าหรืออีกอย่างก็เรียกว่ารูปกับนามเห็นไหมขันห้าเห็นไปแล้วมันก็แค่เป็นรูปกับนามเท่านั้นเรามาตั้งขึ้นกันอะไรที่สัมผัสได้มองเห็นได้รู้สึกได้นะก็เป็นนามเป็นรูปอะไรที่เห็นไม่ได้
เห็นไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกได้แต่สัมผัสไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็เป็นนามหรือจิตนั่นแหละไอ้ที่มันปรุงแต่งต่างๆนั่นนะก็จิตก็เรียกนามสรุปแล้วนะมันมีแต่รูปกับนามไม่มีอะไรนะไม่มีเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงก็มีนิวรณ์ใช่ไหมนิวรณ์นิวรณ์ห้านะมีเป็นเครื่องสกัดกั้นสมาธิเครื่องสกัดกั้นคุณงามความดีมีอายตนะเป็นเครื่องมือของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมามั้ยแล้วก็มาปรุงแต่งกันทั้งวี่ทั้งวันนะก็อยู่เงี้ยไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยแหละนะมันก็เกิดมาถ้ามีกายเกิดมามีขันธ์ 5มันก็เป็นของมันอย่างงี้นั่งเห็นความเป็นจริงมันมีสติคอยระลึกอยู่นะตรวจสอบคอยมีสมาธิจิตตั้งมั่นเห็นไหมอยู่เบขานะพวกนี้เนาะมันก็เป็นทางแห่งการหลุดพ้นมรรคผลนิพพานก็เกิดแก่เรานะพระเจ้าก็สอนอย่างนี้เนาะก็ทำให้มากทำให้แจ้งเจริญวิปัสสนาปัญญากายในกายเวนาในเวนาจิตในจิตทำในธรรมทำให้ไปทำให้แจ้งมันทำไปทำไปนะเห็นความไม่เที่ยงของมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะคลายกำหนัดใช่ไหมคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ากายฉันตัวฉันมันจะต้องหาให้มันกินแล้วก็หาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวหาอยู่อาศัยต้องไปหายารักษาโรคไปหาโรงพยาบาลต้องดีหมดขาดสติขาดสมาธินะทำอย่างก็มันจะต้องมันไม่เคยเป็นมันไม่เป็นมันไม่เคยป่วยไข้มันไม่เคยนะไม่เคยกินไม่เคยโอ้ยต้องให้มันนะทำจนไม่พอดีไม่พอเพียงคำว่าพอเพียงคำว่าพอดีนี่แหละคำว่าเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยเศรษฐกิจของตัวเองไม่พอดีเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่นี่นะนั่งเห็นความเป็นจริงทำว่ามันก็คลายเริ่มคลายมาคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความโกรธความโลภความหลงกิเลสนะสลัดกิเลสออกกิเลสจิตมันก็เริ่มเป่าสว่างเนาะก็เป็นสุขเห็นไหมเพราะกิเลสมันโดนสลัดไปเนาะอันนี้ก็เป็นทางวิปัสสนานะจะเป็นญาณเขาเรียกญาณวิปัสสนาญาณพอเห็นเป็นรูปนามเห็นว่ารูปนามเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีใครเป็นใครบันดาลมาให้เราแล้วรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยไม่มีอะไรเลยรูปนามเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงนะเริ่มเบื่อหน่ายในรูปนามแล้วนะก็เลยคือเบื่อหน่ายกายนี่แล้วเริ่มอุเบกขาวางเฉยแล้วเวลามันปรุงแต่งใช่ไหมเห็นกายปรุงแต่งไงเราก็เฉยจิตปรุงแต่งเราก็เริ่มวางเฉยแล้วเบื่อหน่ายมันไม่ไหวปรุงแต่งเหลือเกินมันปรุงแต่งทีนึงมันก็เกี่ยวกับภพเกี่ยวกับชาติเลยแล้วนะทำวิปัสสนาญาณตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายแจ้งนะทำอริยสัจ4รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์รู้ทางไปดับแจ้งทำให้แจ้งทั้งขั้นตอนมั้ยมรรคผลก็เกิดแก่เรามั้ยมรรคผลนิพพานเกิดแก่เราอันนี้ก็เป็นทางของวิปัสสนานะโดยเข้าๆนะก็บอกถึงทางของสมาธิทางวิปัสสนาให้นะสมาธิชั้นสูงก็เรียกว่าฌานวิปัสสนาชั้นสูงก็เรียกว่าญาณก็อยู่ที่ใครชอบอะไรใครทำอะไรก็บังคับกันไม่ได้นะอยู่ที่จริตอยู่ที่กรรมเก่าอยู่ที่บุญเก่านะก็นะใครชอบวิปัสสนาใครชอบสมาธินะแต่ทุกอย่างก็เป็นฐานเช่นกันและกันศีลสมาธิปัญญานะใครชอบสมาธิมากวิปัสสนาน้อยก็ฤทธิ์มากหน่อยปัญญาน้อยหน่อยใครชอบสมาธิ
น้อยวิปัสสนามากก็นิดน้อยแต่ปัญญาเยอะเห็นไหมใครชอบใครทําเท่ากันสมาธิกับวิปัสสนาเท่ากันก็ทั้งฤทธิ์ทั้งปัญญาเท่ากันเห็นไหมก็ได้ทั้งนั้นสําเร็จเหมือนกันหมดเนาะก็จะได้มันไม่ต้องไปเกี่ยงไม่ต้องไปติกันว่ากันว่าไอ้นี่ต้องถูกไอ้นี่ต้องผิดไอ้นั่นนั่นธรรมะพุทธเจ้าไม่เคยขัดกันนะไม่เคยขัดกันไม่เคยอะไรกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นบาทฐานให้กันและกันก่อนจะออกจากสมาธิเราก็ทำความรู้สึกเห็นกายของเรานะว่ารูปนั่งเป็นยังไงเห็นจิตเราจิตก็คือตัวที่เข้าไประลึกเข้าไปจิตก็คือตัวเข้าไปรู้กายนั่นแหละคือจิตนะจิตนั่นแหละสติก็ตัวระลึกนั่นแหละคือตัวระลึกระลึกรู้จิตก็คือตัวรู้สติก็ตัวระลึกรู้นะก็ดูรู้จักกายรู้จักจิตนะฮะรู้จักสติรู้จักความเป็นมาของชีวิตสัตว์โลกเรื่องของชีวิตเรื่องของโลกรู้จักที่มาที่ไปของเราเนอะรู้จักอดีตก็มีปัจจุบันมีอนาคตมีนะก็ให้รู้จักนี่แหละคือไอ้กายกับไอ้จิตที่วงจรของมันเป็นอย่างนี้เราจะเลือกไปตรงไหนล่ะก็อยู่ที่เราเนอะก็อย่าประมาทอย่ารออย่าผัดทางมันมีให้เราอยู่แล้วค่อยๆยกมือขวาเอาไว้ที่หน้าอกเตรียมพนมมือค่อยๆยกมือซ้ายมาที่หน้าอกแล้วพนมมือแล้วก็อธิษฐานขอให้บุญกุศลในการมาถือศีลและก็การภาวนาในครั้งนี้ของเราเนี่ยนะก็มอบให้แก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อแม่เราครูบาอาจารย์เราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอินพรมยมยักษ์เปรตอสุรกายเจ้ากรรมนายเวรทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่มีประมาณขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาปัญญาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมและเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสธรรมไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอที่บุญกุศลนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็มีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะ
จิตเราเนี่ยนะมันโดนครอบงำมานะยากมาจนมันเสียนิสัยไปหมดแล้วนะเสียนิสัยไปทางสังคมของมนุษย์ที่มนุษย์เองก็ทนงตัวเองว่าตัวเองฉลาดฉลาดใช่ไหมแล้วก็ผลิตอะไรต่ออะไรมาให้เราแล้วก็เสพกันแล้วก็เอาชนะสังคมเอาชนะธรรมชาติกันแล้วก็เสพไปตามจิตมันก็เสพไปตามนั้นเสร็จแล้วจนจิตเนี่ยมันบอบช้ำหมดเลยนะมันโดนสังคมทำลายใช่ไหมนะโดนสังคมโดนเทคโนโลยีมันหลอกเรามองอะไรมึงเนาะมันก็เจ็บเรื่องของทางโลกเป็นธรรมทางโลกเป็นความเป็นอยู่ที่มันหนีไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าก็ตรัสรู้ก็เรื่องอย่างเงี้ยก็ตรัสรู้กันก็ถึงเรียกว่าตรัสรู้ก็เพราะว่ารู้ทั้งทางดำแล้วก็ทางขาวธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลนะงั้นเราอย่าไปปฏิเสธธรรมที่เป็นอกุศลนะว่ามันต้องมีนะบางคนก็ไปติดอยู่ตรงนี้นะไปปฏิเสธบางคนก็ปฏิเสธธรรมที่เป็นกุศลนะนะไม่เอาเข่งมองอะไรมองนะไม่ปฏิบัตินะไม่เข้าวัดดีกว่านะก็ปฏิเสธอีกนั่นก็เป็นเรื่องของจิตของทางโลกถ้าไม่เข้าวัดเข้าวามาเราก็จะไม่เห็นนะไม่เห็นว่าอุบายให้จิตที่มันเป็นกุศลให้จิตมันก็คือธรรมะเนี่ยนะคือวิธีการสอนพุทธเจ้าวางวิธีการสอนไว้อย่างแยบคายให้เรานะอย่างที่เราไม่คิดไม่ได้นะคิดไม่ถึงเลยนะท่านสอนเราท่านสอนถึงขนาดว่านอกจากมีตำราแล้วนะมีตำราแล้วให้เราดูให้เราอ่านแล้วยังสอนถึงเรื่องจิตจิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะที่ทางโลกไม่ได้สอนเลยเรื่องจิตนี่นะไม่เคยสอนทางโลกก็ใช้ความรู้ในการอ่านการเรียนนะก็ไม่ได้สอนบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็มีการไปปฏิบัติกันไม่กันเรียนอะไรมาก็ไปออกงานไปปฏิบัติกันนะก็มองแต่พระเจ้าสอนเรามานานแล้วเนี่ยบอกว่าเมื่อรู้แล้วต้องปฏิบัติต้องทำให้จริงต้องทำให้เห็นต้องทำนะทำให้มันแจ้งทำให้แจ้งทำให้บ่อยทำให้มาแล้วหมั่นที่จะใช้อุบายรักษามันไว้เพราะจิตมันเหมือนปลาอย่างที่บอกนะถ้าเราออกไปอยู่ไปตกให้มันทางโลกไปอยู่กับทางโลกมากมันก็จะโดนทางโลกครอบงำอีกใช่ไหมมันก็จะโดนงั้นหมั่นเข้าวัดเข้าวานะคนเข้าวัดเข้าวาอยู่ในวัดอยู่ในวัดนะ10ปี20ปีบางคนก็เข้ามาอยู่นะพระมั่งนะแม่ชีบ้องนะเขาอยู่กันเห็นมั้ยพวกเราเนี่ยที่มาปฏิบัติกันวันพระมั่งวันเสาร์มั่งวันไหนมั้ยเข้ามาเวลาว่างเข้ามาเนี่ยแปลว่าคนพวกนี้กำลังเจริญมรรคกันอยู่คือกำลังขัดเกลากิเลสของตัวเรานะพยายามนะเมื่อทุกวันนี้เราไม่รู้ตัวเรานะว่ากิเลสมันครอบงำเราจนจะไปไหนไม่รอดกันแล้วเนาะมึนไปหมดแล้วก็จะหนีกันไม่รู้อีกหนีกันไปอยู่ดาวอื่นดีกว่าจะหนีรอดโลกนี้เนาะว่าคิดกันใหญ่ทุ่มเงินกันใหญ่วิเคราะห์ฉันไม่อยู่แล้วโลกใบนี้เป็นทุกข์เหลือเกินจริงๆเราเนี่ยบอกแล้วงานที่บอกแล้วเอางบประมาณมาทำโลกใบนี้ให้น่าอยู่ดีกว่าไปหาดาวดวงอื่นอยู่จะไปอยู่ดาวอังคารอีกแล้วเนี่ยมนุษย์เขาบอกเขาก็ทะนงตัวเขาว่าเขาฉลาดก็ฉลาดจริงมนุษย์นี่มาจากสัตว์ที่ฉลาดกันใครรู้ไหมมาจากลิงอ่ะลิงที่ไม่มีหางเนี่ยเขาบอกลิงไม่มีหางเนี่ยมันฉลาดมันพัฒนาเป็นมนุษย์แล้วก็ความฉลาดที่มันทะนงตัวเองไม่ยอมจะเอาชนะธรรมชาติอย่างเดียวชนะธรรมชาติคิดแต่เรื่องชนะธรรมชาติทั้งที่ชนะก็ไม่ได้หรอกธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยต้องดูแลเขาเราใช้เขาเราอยู่ได้เพราะเขาใช่ไหมแล้วเราก็ใช้เขาแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยเอาเขามาทำความสุขเขาเอาชนะเขารังแกเขาเพื่อจะมาเอาความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วชาชั่วครั้งชั่วคราวแค่ยังเก่งก็แค่ร้อยปีแต่จริงๆแล้วเราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันเนอะเราไม่ได้มองไปทางไกลว่าเรามีการเวียนว่ายตายเกิดมีอดีตชาติมีปัจจุบันมีอนาคตชาติฉะนั้นเราต้องใช้เขาไปถึงชาติหน้าด้วยกันเนอะงั้นแต่ละชาติที่เราเกิดมาเกิดชาติหน้ามาเราก็คงจะมาอยู่บนโลกนี้อีกก็โลกใบนี้ก็คงจะแย่ไปกว่านี้อีกเนาะอยู่
คงจะมีภูเขาไฟระเบิดกันเรื่อยแผ่นดินไหวกันเรื่อยเนอะน้ำท่วมกันประจำเนอะอาหารการกินก็เป็นพิษหมดใช่ไหมเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ต้องเจอแบบนี้เพราะมนุษย์ก็ยังหนีอยู่อีกนะยังทำร้ายยังพยายามผลิตเอาผลิตขึ้นมาเอายอดผลิตยอดผลิตเอามาเสพกันไม่พอดีไม่พอเพียงแล้วก็ไม่รู้จักอาหารที่ดีอาหารที่ถูกต้องคือธรรมชาติที่ผลิตออกมาจากธรรมชาตินั่นแหละอาหารที่เป็นยานะอาหารที่ทำให้ร่างกายเราดีแล้วก็ไม่แพงพอดีพอเพียงนะในหลวงก็สอนเราหมดเลยไหมท่านโอ้โหสอนเราทุกอย่างเราก็ไม่เห็นความเป็นจริงจริงก็ธรรมะนั่นแหละในหลวงท่านได้ธรรมท่านได้ทั้งธรรมทั้งได้ทั้งสัจธรรมท่านศึกษาธรรมะแล้วก็ไปศึกษาไปตามต่างประเทศไปตามต่างจังหวัดนะไปเห็นความว่าเป็นยังไงได้ถามสาทุกสุขดิบนะเป็นยังไงอะไรต่อไงโอ้ท่านมาประยุกต์มาใช้มาใช้บริหารประเทศของท่านทำให้ประเทศท่านยกระดับประเทศท่านนะจากเป็นประเทศที่ไม่มีใครรู้จักนะคนรู้จักด้านกีฬาด้านแพทย์ด้านศาสนาด้านวัฒนธรรมนะด้านความเป็นอยู่ต่างๆนะจนทางดนตรีมั่งโอ้อีกหลายด้านท่านเก่งหมดนะท่านศึกษาแล้วท่านก็จนคนรู้จักประเทศไทยนะอยู่ในต้นๆของเอเชียจากเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักใช่ไหมแล้วจากนั้นก็มายกระดับการทำมาหากินใช่ไหมจากนั้นข้างนอกรู้จักแล้วเอาตอนนี้ดูทักคนตอนนี้ก็มายกระดับคนให้มีความรู้นะให้มีคุณภาพนะแล้วก็ให้รู้จักใช้ธรรมชาตินะดูแลธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นให้อยู่กันยังมีความสุขนะทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเรากำลังเผาผลาญตัวเองแล้วเรากำลังทำลายโลกนะเราก็ยังอร่อยอร่อยกันโอ้นะเราก็เอาไม่เป็นไรโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไปอยู่โลกดาวอังคารต่อนะฉันจะไปเผาดาวอังคารกันอีกเห็นไหมกิเลสของเราก็บอกเอาเงินเอาทองที่จะคิดไปอยู่ดาวอย่างอื่นมาทุกประเทศมาลงสัญญากันเลยว่าจะเอาเงินเอาทองเนี่ยมาพัฒนาธรรมชาตินะโอ้ยนี่แหละคนฉลาดนี่เขาเรียกคนทันสมัยนะไอ้พวกที่หมายนึกว่าข้าทันสมัยข้าทันสมัยเทคโนโลยีสูงมองทั้งสังคมสูงเลยนะไอ้พวกนี้มันพวกล้าสมัยนะไอ้พวกนี้มันไม่รู้ตัวแต่พวกทันสมัยคือพวกอยู่กับธรรมชาติดูแลธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นนั่นแหละสุขนั่นแหละสุขที่แท้จริงสุขทั้งกายสุขทั้งครอบครัวสุขทั้งสิ่งแวดล้อมนะลมอาหารการกินก็สุขหมดทุกอย่างเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ายอดมนุษย์นี่แหละคือมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้นะนี่แหละแต่มนุษย์เราทุกวันนี้เขาเรียกอวิชชามันครอบงำไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์อ่ะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ยังไงนะฉันดับทุกข์ด้วยลาภด้วยยศแล้วกันฉันดับทุกข์ด้วยชั่วครั้งชั่วคราวของฉันเนี่ยนะดับไปวิ่งไม่รู้ทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังจะเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วทำอะไรไว้ไอ้นั่นก็จะต้องเกิดแก่เราเราทำอะไรไว้ไอ้นั่นก็จะต้องเกิดแก่เราเนี่ยก็ไม่รู้นะทำกรรมไว้ยังไงก็ต้องเกิดกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีก็ได้กรรมดีไม่รู้มึนหมดขอฉันได้อย่างเดียวเนาะวิ่งหาแต่ความไม่ได้ฉันก็โมโหฉันโกรธนะนั่นคือสังคมมนุษย์สังคมของสัตว์โลกผู้เจริญแล้วผู้ฉลาดนะผู้ฉลาดเขาก็บอกว่าอย่างนั้นคนแต่สังคมของผู้เจริญจริงๆเนี่ยเขามีลาภมียศมาเขาก็ทำตัวสบายๆเนอะอยู่กับดินอยู่กับน้ำอยู่กับลมอยู่กับไฟกับเขาพุทธเจ้าเนอะพุทธเจ้าก็มีลาภมียศเนอะอยู่ในป่านั่นน่ะแล้วไปขอเขาฉันได้อีกเนอะเห็นไหมนั่นแหละนะเนี่ยก็เรียกว่าไปขอบอกว่านี่แหละใช้ธรรมชาติได้เป็นอยู่กับธรรมชาตินี่แหละความสุขดูแลเขาเนอะไม่ทำลายกันเห็นไหม
ในหลวงก็เหมือนกันใช่ไหมในหลวงเราป่าตะลอมตะลอมอยู่กับดินอยู่กับดินอยู่กับป่าอยู่กับอะไรไม่ดีก็ทำอะไรไม่ดีก็ทำทำทำรัฐบาลดินไม่ดีดินมันไม่ดีก็เฉยดินไม่ดีก็เฉยน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีก็ไม่ทำอะไรป่ามันหมดแล้วก็ไม่ทำอะไรเพราะมันหมดนะไม่รู้จะทำไงมีแค่นี้ใช่ไหมรัฐบาลนั่นแหละคือรัฐบาลมนุษย์รัฐบาลผู้เจริญใช่ไหมถ้าเปลี่ยนมาหมดนะเปลี่ยนมาหมดทุกรัฐบาลมาทำแบบที่ทำเอานโยบายในหลวงมาทำกันแล้วก็ทำหรือประเทศไหนทำนะประเทศไหนทำก็เจริญอย่างภูฏานนะภูฏานเริ่มทำเลยไหมภูฏานมันเริ่มทำนะภูฏานฉลาดนะกษัตริย์ภูฏานมาเรียนจากในหลวงเลยมาเป็นลูกศิษย์ในหลวงเรียนเลยลงทุนเรียนถึงเอาแบบในหลวงไปทำที่ประเทศเขานะเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาเทคโนโลยีเขาไม่เอาอะไรเขาเอาธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะดูแลธรรมชาติไปผมไม่สนใจอะไรใหม่ๆก็มาเท่าไหร่นะนะมันก็ใช้ให้เป็นก็เป็นคุณใช่นะพอมีปัญญาแล้วมันก็ใช้เป็นพอมีปัญญาแล้วมีเงินมีทองแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วนะพอเราเข้มแข็งดีมีภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันเราดีอ่ะไม่เป็นหนี้เป็นสินใครนะมันก็เสพได้นะก็เสพได้จะเสพสุขอะไรจะมีรถมีบ้านเนี่ยมันหรูหราแต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครภูมิคุ้มกันเรารีรวยแล้วอย่างเงี้ยเนาะก็เสพได้เศรษฐกิจข้างบนก็ดีเศรษฐกิจข้างล่างก็ดีนะทุกวันนี้เป็นหนี้กันหมดเนาะเป็นหนี้กันหมดนั่งอยู่นี่ถามว่าใครไม่เป็นหนี้มันก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะใครไม่เป็นหนี้มาล้าสมัยไปหมดแล้วนะใครไม่เป็นหนี้เขาบอกคนล้าสมัยเขาให้เป็นหนี้หมดเขาไม่รู้ว่าเป็นหนี้มันทุกข์เป็นหนี้มันทุกข์โลกมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนไปหมดเดี๋ยวนี้พวกธุรกิจพวกพ่อค้าก็พยายามจะเข้ามามีอำนาจเพื่อจะมีอำนาจแล้วก็จะได้ใช้อำนาจไปสนับสนุนผลประโยชน์สนับสนุนนะผลประโยชน์ของตัวเองได้ใช้อำนาจควบคุมธุรกิจของตัวเองได้ใช่ไหมป้องกันธุรกิจของตัวเองได้อย่างเงี้ยมันวิธีการปฏิบัติวิธีการอะไรมันก็จะแปะมันก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างเองจะมาพูดเรื่องอะไรคุณธรรมจริยธรรมผู้เลือกประชาธิปไตยนั่นเป็นเรื่องการตลาดทั้งนั้นนะการตลาดหมดเดี๋ยวนี้เป็นการตลาดหมดทุกบอกทำเลยไหมในหลวงบอกทำเลยไม่ต้องพูดทำนะประชาธิปไตยมันอยู่ที่ทำคุณธรรมจริยธรรมอยู่ที่ทำไม่ใช่อยู่ที่พูดนะพูดนั่นเป็นการตลาดทั้งนั้นนะพูดอะไรเขาเลือกขึ้นมาพอเลือกขึ้นมาใหญ่โตก็ลืมหมดแล้วที่พูดคุณธรรมอยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้จริยธรรมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะประชาธิปไตยยังไม่รู้เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นไหมเนาะเข้าใจเนาะพอเข้าใจไหมหรือเราจะเป็นแบบไหนอ่ะเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นอยู่ที่เราจะอยู่ที่โลกียะหรือจะอยู่ที่โลกุตตระเนาะจริงๆแล้วพวกเราที่เข้ามาวัดเนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ยคือพวกที่ใฝ่หาโลกุตระคือความหลุดพ้นมาขัดเกลากิเลสใช่ไหมอย่างคนมันมานั่งทนกันอยู่อย่างนี้เนาะเนี่ยเขาเรียกผู้ขวาวพวกหูควายเขาเรียกพวกหูควายมันมีหูควายกับขนควายหรือเขาควายก็ได้หูควายมันเขาควายพวกเขาควายนี่คือผู้ที่ไม่ลงและรักษามนุษย์สมบัตินี่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถ้าขนควายนี่พวกลงอย่างเดียวรักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้เขาควายไอ้ขนควายมันมีเยอะกว่าหูควายขนเขาควายนะขนควายมีหูเต็มตัวเป็นแสนนะหูควายมีแค่สองเขาควายมีแค่สองใช่ไหมพวกเราจับอยู่พวกเขาควายพวกที่มาขัดเกลากิเลสมาถือศีลมาภาวนามาเจริญสมถกรรมฐานกันวิปัสสนากรรมฐานกันใช่ไหมทำให้ด้วยศีลด้วยภาวนาก็เป็นบุญนะนี่แหละคือบุญนี่แหละคือเรียกบารมีเนกขัมมะบารมีก็เกิดกับเรานะเนกขัมมะบารมี
บารมีบารมีก็คือสิ่งที่เรากระทำแล้วเนี่ยเกิดเป็นผลขึ้นเป็นผลขึ้นเป็นบุญเป็นบารมีนะก็คุ้มครองเราคุ้มครองเราชาตินี้ไปถึงชาติหน้านะไปถึงหลายๆชาติเลยนะคนมีศีลนี่ก็สวยแล้วหล่อแล้วรวยแล้วเนาะสวยหล่อรวยมีหมดนะคนมีลาภมียศมาถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนานะเอาไม่อยู่ลาภยศนั่นเอาลาภยศไม่อยู่ลาภยศมันจะเป็นตัวเร่งกิเลสทำให้ยิ่งเอาลาภยศไปโปกกิเลสอีกไปรังแกเขาเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีแต่ละคนมีลาภมียศมานะมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่นะจะบริหารลาภยศของตัวเองให้ดีขึ้นได้ให้เพิ่มพูนขึ้นด้วยเหมือนในหลวงไหมในหลวงท่านมีมานะท่านไม่หมดไปเลยชาตินี้ท่านมาเนี่ยนะท่านยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปชาติหน้ามายิ่งใหญ่กว่านี้อีกยิ่งใหญ่กว่านี้อีกที่เป็นเพราะท่านใช้ลาภใช้ยศท่านในทางที่ถูกนะเอาลาภยศไปช่วยใช้ในทางที่ถูกไปทำบุญทำทานทำบุญกับสัตว์โลกโอ้ไหมทำบุญทำทานทำแล้วก็สนับสนุนพุทธศาสนาเนี่ยโอ้บุญมากนะสนับสนุนพุทธศาสนาเป็นบุญเอาละขอเข้าใจนะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลาเลย5นาทีนะเราก็จะได้มีกำลังขอให้นะมีกำลังมีความเพียรรับพรแล้วกันนะชั่วโมงครึ่งที่ได้แสดงธรรมมานะก็เพื่อให้เราได้เห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกเนี่ยนะทั้งด้านที่เป็นธรรมและด้านที่เป็นอธรรมก็เปรียบเทียบกันแล้วก็บอกถึงวิธีการปฏิบัติที่เราจะเข้าถึงความเป็นธรรมนะเข้าถึงธรรมได้ก็ขอให้ทุกคนก็มีความศรัทธาแล้วก็เห็นความเป็นจริงนะจะได้เข้าไปถึงความเพียรเพียรให้มีสติมีสมาธิเกิดปัญญาขึ้นเป็นอำนาจเป็นกำลังส่งให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้ด้วยเธอก็เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทองพระอาจารย์ทองนะพระอาจารย์ทองเนี่ยก็